สวัสดีครับเราอยู่กันต่อกับซีรีส์ค้ายาสุดเดือดอีกเรื่องนาโคสเม็กซิโกในช่วงยุค80นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นไม่ใช่สงครามแบบที่คุณคิดแบบที่มีรถถังเครื่องบินเดินขบวนอะไรพวกนั้นผมกำลังพูดถึงสงครามยาเสพติดสงครามแบบที่ไม่มีใครลืมได้ง่ายๆว่าเกิดอะไรขึ้น30ปีที่ผ่านมาเม็กซิโกมีคนตายเพราะสงครามนี้ไปกว่าครึ่งล้านแล้วมันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครรู้ว่าสงครามจะจบยังไงแต่ผมสามารถบอกคุณได้ว่ามันเริ่มต้นยังไงคนที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นกิกิกามาเลนาส่วนชายที่จะเป็นศัตรูของเขาตลอดกาลเฟลิกกาลาโดที่กำลังเดินขึ้นสู่เส้นทางเจ้าพ่อกัญชาอันดับหนึ่งในเม็กซิโกโดยความหลากแหลมอัจฉริยะเขาสามารถรวมแก๊งในเม็กซิโกเป็นปึกแผ่นและพัฒนาไปสู่การค้าโคเคนข้ามชาติรวมกับแก๊งเมดิยีนของปาโบเอสโกบาความเดือดผมสามารถรับประกันได้เลยว่าไม่แพ้เรื่องราวของเอสโกบาแน่นอนเจอกันได้ในนาโคสเม็กซิโกเขาว่ากันว่ากัญชามันเป็นยาที่นำไปสู่ยาตัวอื่นแล้วมันก็จริงกัญชาเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ชิลานัวจุดสายรางของบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเม็กซิโกที่นั่นมีไร่เหมาะสมสำหรับการปลูกเนินเขาเต็มไปด้วยฝิ่นและกัญชามันเป็นสวนแห่งอีเดนในเม็กซิกันเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งเขากำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาอย่างสุดชิลเขามีชื่อว่าลาฟาสถานที่จุดนี้ไม่ได้มีแค่พักอาศัยเพียงอย่างเดียวพวกเขาปลูกกัญชาเต็มพื้นที่ทุกตารางนิ้วและตรงจุดนี้มันเป็นพื้นที่ของลาฟาที่มีไว้สำหรับวิจัยหากัญชาเกรดพรีเมียมเขามีอาจารย์ด้วยนะครับก็คือคุณลุงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ส่วนผู้หญิงคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของคุณลุงอีกทีวิธีการปลูกและเพาะพันธุ์ที่เหมาะสมถูกถ่ายทอดให้กับรุ่นสู่รุ่นที่ลาฟามาที่นี่ก็เพื่อจะขอยืมพัดลมดูดอากาศเขาได้ทดลองปลูกมันในโรงเพาะแล้วแต่ลูกๆของเขามันขาดอากาศไปหน่อยแต่อยู่ดีๆความสงบบนหุบเขาก็ถูกทำลายมีตำรวจกลุ่มนึงขับรถขึ้นมาที่นี่ลาฟาไม่รอช้าครับรีบสตาร์ทรถขับลงเขาหนีไปทันทีส่วนคุณลุงที่ดูแลที่นี่ก็โดนด้ามปืนกระแทกหน้าไปเต็มๆ เป็นเรื่องที่แน่นอนขุมทองมันอยู่ไม่ได้นานอยู่แล้วเมื่อรัฐบาลเม็กซิโกรู้เรื่องว่ามีเกษตรกรชิลานัวเริ่มร่ำรวยจากการส่งยาไปขายทางเหนือพวกเขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่เรียกกันว่าปฏิบัติการคอดอเป็นภารกิจค้นหาและทำลายล้างยาเสพติดให้เป็นเท่าฐานเป้าหมายของกองทัพก็คือเผาไล่ทุกไล่ที่หาเจอจับกลุ่มพ่อค้ายาทุกคนและย้ำเตือนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจลาฟาที่ขับรถหนีลงมาได้เขาก็ยังผิวอยู่ครับหลบการปิดถนนไปได้เขาขับมายังชุมชนแห่งหนึ่งพร้อมกับลากตำรวจมาที่นี่เพียบเลยและเมื่อถึงจุดหมายเขาก็ทิ้งรถวิ่งเข้าไปหลบในโบสถ์ทันทีครับตำรวจที่ตามมาก็กระจายกำลังปิดล้อมประกาศให้ลาฟาออกมามอบตัวไม่งั้นเราจะใช้กำลังพังเข้าไปทางด้านในหลวงพ่อก็บอกให้ลาฟาไปมอบตัวซะแต่ถ้าออกไปเขาตายแน่แต่ถ้ายังอยู่ที่นี่คนอื่นก็ต้องซวยไปด้วยไม่นานก็มีรถตำรวจคันนึงขับเข้ามาเขาเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องชื่อว่าเฟลิกกาลาโดเขาเดินตรงไปยังตำรวจที่ปิดล้อมโบสถ์อยู่เข้ามาทักทายผู้การเป็นคนแรกเลยครับพร้อมกับบอกไปว่าผมจะพาเขาออกมาเองคนที่คุณตามหาอยู่เขาชื่อว่าลาฟานั่นก็ทำให้ผู้การงงมากครับว่าคนคนนี้คือใครเฟลิกก็ได้แนะนำตัวผมเป็นตำรวจท้องถิ่นชินาลัวแถมยังเตือนผู้การไปอีกว่าที่นี่มันโบสถ์นะมีเด็กกับผู้หญิงอยู่ในนั้นไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยแค่จับผู้ชายคนเดียวเฟลิกเดินเข้าไปด้านในเลยครับเดี๋ยวผมจะลากคอไอ้หมอนั่นมาให้เองหลังจากที่เขาหายไปสักพักผู้การก็สั่งการถ้าเขาไม่ออกมาภายใน30วิให้ยิงได้เลยทางด้านในก็เหมือนจะมีเสียงทะเลาะวิวาทกันนิดหน่อยครับไม่นานเขาก็ได้ตัวลาฟาออกมาเฟลิกขู่เขาไปว่ารัฐบาลส่งกองทัพมาแกชิบหายแล้วว่ะฉันอยากให้แกบอกสุภาพบุรุษท่านนี้ไปไล่กัญชาที่ยังไม่ได้เผาอยู่ที่ไหนลาฟาก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องแหละครับแล้วก็ต้องโดนซ้อมไปตามระเบียบเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งมากจนในที่สุดลาฟาก็ทนไม่ไหวยอมบอกสถานที่ไปครับเมื่อผู้การได้ยินก็ถึงก็เอ่ยปากชมเฟลิกผมไม่เคยเจอตำรวจแบบคุณมาก่อนเลยนั่นทำให้เขาปลื้มใจมากครับส่วนเฟลิกเขาก็อยากได้ตัวลาฟาไปดำเนินคดีต่อครับแน่นอนว่าผู้การไม่ขัดเขาอยากแค่จะเผาไล่เฉยๆสถานการณ์ภายในเมืองเรียกได้ว่าเละมากพวกตำรวจของรัฐบาลกลางหรือคนทุกซอกทุกมุมเผาของทุกอย่างที่เกี่ยวกับยาเสพติดเฟลิกได้มาแวะที่บ้านหลังหนึ่งครับเขาขอให้ลาฟารออยู่ในรถก่อนสภาพบ้านหลังนั้นก็เละเช่นกันและเหมือนว่าเขากำลังจะมองหาอะไรบางอย่างอยู่รีบตรงดิ่งมาที่หลังบ้านทันทีมาเช็คสภาพโรงเพาะแห่งหนึ่งปรากฏว่ามันก็ไม่เหลือแล้วโดนเผาทำลายเกลี้ยงถ้าเอาให้เข้าใจง่ายเลยก็คือนี่เป็นบ้านของเฟลิกครับเขาพาลูก2คนและภรรยามาซ่อนอยู่ตรงที่หลบภัยเมื่อเขาพาขึ้นมาได้ก็รู้สึกโล่งใจไม่น้อยจังหวะนั้นลาฟาก็เดินเข้ามาพอดี
สรุปว่าเฟลิกรู้จักกับลาฟาครับแถมยังสนิทกันอีกด้วยโรงเพาะแห่งนี้ก็เป็นของลาฟาเขาดูจะเสียใจมากครับที่ผลงานของเขาพังยับเลยแต่มันก็ไม่ได้หมดซะทีเดียวภรรยาของเฟลิกเอากัญชาลงมาหลบภัยด้วยครับแล้วมันก็ทำให้ลาฟาอารมณ์ดีไม่ใช่น้อยการที่ทหารมาแทรกแซงตำรวจท้องถิ่นเพื่อจับพวกค้ายามันให้ผลตรงกันข้ามเสมอพวกค้ายาเสพติดก็เหมือนแมลงสาบจะวางยามันก็ได้เหยียบมันก็ได้เผาทิ้งก็ยังได้แต่พวกมันก็จะเสนอหน้ากลับมาแล้วมักจะแกล้งกว่าเดิมด้วยไม่นานเฟลิกก็ได้มาหาผู้ว่าคุยกันเรื่องสถานการณ์ของชิลานัวในตอนนี้ตำรวจรัฐที่เข้ามาแทรกแซงพวกนั้นก็แค่อยากแสดงให้อเมริกาเห็นว่าพวกเขาคุมเรื่องยาเสพติดในประเทศได้ซึ่งการที่ตำรวจรัฐเข้ามาขนาดนี้มันเป็นวิกฤตสำหรับพวกค้ายาชัดๆเฟลิกอยากจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเขาไม่อยากจะเอาครอบครัวมาเสี่ยงอีกต่อไปเฟลิกมาที่นี่เพื่อลาออกจากการเป็นตำรวจครับทั้งที่เขาสามารถก้าวหน้าไปเป็นหัวหน้ากรมตำรวจได้เลยแต่เขากลับมองว่าตำแหน่งมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรชิลานัวได้เขาจะต้องทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นตัดมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งตัวละครหลักของเรื่องอีกคนชื่อว่ากิกิเจ้าหน้าที่ DEA เขากำลังเล่าเรื่องสุดบ้าระห่ำให้กับคนกลุ่มหนึ่งฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เขาเอาตัวรอดจากพวกตำรวจแต่ประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่าเขากำลังปลอมตัวเป็นผู้ค้ายาอยู่ครับเพื่อล่อซื้อรถใหญ่จากพวกแก๊งค้ายาการที่เขามาในครั้งนี้เป็นการนัดรับของแต่พวกพ่อค้ายาเอาให้เขานิดเดียวนั่นทำให้กิกิไม่พอใจครับเขาอยากจะได้100ปอนด์เพื่อสาวไปถึงโกดังเก็บของที่ใหญ่กว่านี้ที่พวกพ่อค้าเอามาให้มันแค่ตัวอย่างครับที่ทำแบบนี้ก็เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยเขาไม่รู้จักกิกิด้วยซ้ำแถมยังหาว่ากิกิเป็นสายตำรวจอีกครับทีนี้เขาก็เลยเล่นใหญ่เลยครับเดินไปเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเจ้าหน้าที่ที่คอยซัพพอร์ตกิกิเขาก็งงล่ะครับทำบ้าอะไรที่เปิดโทรทัศน์เสียงดังก็เพราะกลบเสียงทุกอย่างไม่ให้คนที่ซัพพอร์ตกิกิได้ยินการเล่นใหญ่ของกิกิยังไม่หยุดแค่นี้เขาหยิบปืนขึ้นมาเห็นนี่ไหมเอาจ่อหัวฉันไว้พวกพ่อขายยาไม่กล้าทำครับสุดท้ายกิกิก็บังคับให้เขาทำถ้าฉันเป็นตำรวจจริงแล้วมีปืนจ่อหัวแบบนี้พวกแมงต้องพังประตูเข้ามาแล้วและยิงพวกนายจนพลุนแต่เห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในที่สุดพวกพ่อขายยาก็เริ่มเชื่อใจทันทีเจ้าหน้าที่ที่คอยซัพพอร์ตก็โล่งใจไปด้วยเมื่อพวกพ่อขายยาเริ่มเปิดใจเขาก็นัดหมายในการส่งของล็อตใหญ่ครั้งถัดไปให้นายมาหาฉันได้เลยไอ้เพื่อนยากไม่ทันไรก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาไม่ใช่ทีมซัพพอร์ตของกิกินะครับเล่นรวบตัวทุกคนที่อยู่ในนั้นเลยกิกิพยายามแนะนำตัวว่าเป็น DEA แต่ตำรวจพวกนั้นเหมือนจะไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่เลยจากนั้นทีมซัพพอร์ตก็โผล่เข้ามาช่วยกิกิยืนยันว่านั่นเป็นคนของผมเมื่อกิกิได้โอกาสพูดก็บ่นกับตำรวจไปว่าถ้าคุณไม่บุกเข้ามาอาทิตย์หน้าเราจะได้ล่อซื้อของล็อตใหญ่ร้อยปอนด์แล้วแถมยังหวดระบายอารมณ์ไปอีกหนึ่งทีทำไมตำรวจถึงไม่เคารพ DEA หรอครับผมจะเล่าให้ฟังในยุคสมัยนี้ถ้าคุณบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DEA คนจะเคารพคุณแต่ในสมัยก่อนคนไม่รู้ว่าจะคิดยังไงกับหน่วยงานที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่กี่ปีแล้วถ้าเทียบกับหน่วยงานรัฐบาลกลางชื่อดังอย่าง FBI กับ CIA DEA ก็เหมือนกับหมาหัวเน่าและความเฮงซวยในยุคนั้นก็คือสำนักงานใหญ่ของ DEA มันดันไปอยู่ตึกเดียวกับสถานบันเทิงเมื่อกลับมาที่ทำงานของกิกิเขาได้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับหัวหน้าได้ฟังเขาเป็นคนที่ใจร้อนมากสิ่งที่เขาพูดกับหัวหน้าเป็นการโทษตำรวจท้องถิ่นอย่างเดียวเลยแทนที่เราจะจับล็อตใหญ่ได้100ปอนด์แต่กลับได้แค่ของตัวอย่างเพียงนิดเดียวแต่นั่นก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วจากนั้นกิกิก็ถามถึงเรื่องการโยกย้ายของเขาที่ขออนุมัติไปก่อนหน้านี้เขาอยากจะย้ายไปที่ไมอามี่ครับแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าคุณสมบัติเลือดร้อนของเขาทำให้เขาไม่ผ่านครับนั่นก็ทำให้เขาดูช็อกไม่น้อยกิกิอยากจะไปจากที่นี่จริงๆเขาอยากจะไปรับงานที่ใหญ่กว่านี้เขามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการจัดการกับพวกแก๊งค้ายากิกิได้ถามไปว่าคุณพอจะมีที่ไหนว่างบ้างไหมที่พอจะให้ผมไปอยู่ประจำที่นั่นได้แล้วมันก็มีหนึ่งที่ครับกัวดาฮาลาเขาเอาเรื่องนี้มาบอกกับภรรยามันว่างแค่ที่นั่นที่เดียวแล้วถ้าผมอยู่ที่นี่ต่ออาชีพของผมก็จะไม่ก้าวหน้าตัวเธอเองก็กึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อครับคิดว่ามันเป็นความคิดของกิกิเองตั้งหากที่อยากจะไปลุยงานที่มันใหญ่กว่านี้สุดท้ายภรรยาของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับยอมรับในการตัดสินใจของสามีเธอเองถึงแม้ว่าเธอไม่อยากจะให้เขาไปเสี่ยงชีวิตก็ตามทางด้านของเฟลิกเขาได้พาลาฟามายังสถานที่แห่งหนึ่งแต่ลาฟาไม่ลงไปด้วยครับสำหรับเขาที่เป็นชาวไร่ไม่ค่อยจะเหมาะกับงานแบบนี้สักเท่าไหร่มันเป็นงานประชุมของแก๊งครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ตำรวจของรัฐเข้ามาแทรกแซงนั้นสูงมากไร่กัญชาที่เขาปลูกทั้งหมดโดนเผาถ้าปลูกใหม่มันต้องใช้เวลาถึง6เดือนหัวหน้าของแก๊งนี้มีชื่อว่าเปโดเขาก็ต้องหัวร้อนเป็นธรรมดาครับทำไมปล่อยให้ตำรวจบ้านนั้นเผาไร่ของฉันได้พวกแกทำอะไรกันอยู่
ตอนนี้แก๊งของพวกเขาเริ่มที่จะพังทลายของก็ไม่สามารถผลิตได้เงินก็ไม่ค่อยจะมีจังหวะนั้นเฟลิกก็เสนอขึ้นมาว่าผมมีวิธีแก้ไขเรื่องนี้ให้จบลงได้สถานะของเฟลิกในตอนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในแก๊งแน่นอนครับเขาเป็นแค่คนโนเนมคนหนึ่งเขาได้เสนอไปว่าถ้าเรายังฝืนทำธุรกิจต่อสุดท้ายเราก็ซวยเหมือนเดิมอีกเราต้องไปเริ่มธุรกิจใหม่ที่อื่นที่พวกนั้นไม่สามารถแตะต้องเราได้เราต้องไปที่กัวดาลาฮาราส่วนคนนี้มีชื่อว่าเนโตเขาเปรียบเสมือนรองหัวหน้าแก๊งมือขวาของเปโดเขาไม่เห็นด้วยอย่างแรงครับแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดเฟลิกได้เขาบอกกับเปโดต่อว่าต่อให้ตำรวจพวกนั้นจะย่ำยีเราแค่ไหนก็ไม่เห็นมีข่าวออกมาเลยโลกไม่สนใจเราด้วยซ้ำเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปที่กัวดาลาฮาราที่นั่นมีพวกไฮโซเยอะมีเงินหมุนเวียนมหาศาลหากรัฐบาลส่งกองทัพไปที่นั่นได้เละเทะแน่นอนเป็นข่าวหน้าหนึ่งรัฐบาลจะไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเราที่นั่นข้อเสนอนี้ทำให้เปโดสนใจทันทีครับแต่กัวดาลาฮารายังมีคนที่คอยคุมถิ่นอยู่พวกนั้นไม่ยอมให้เราย้ายไปง่ายๆแน่เฟลิกฉลาดที่จะพูดมากครับเขาชมเปโดลูกพี่คือราชสีห์แห่งชินาลัวคนที่คิดค้นเกมนี้ขึ้นมาคนพวกนั้นคงโง่มากแน่ๆถ้าไม่ยอมเจรจากับเรานั่นทำให้เปโดยึดถือในเกียรติของเขามากขึ้นไปอีกยอมเชื่อใจปล่อยเฟลิกให้เขาไปเจรจาแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้นั่นก็หมายถึงความผิดของนายส่วนเฟลิกเขาก็อยากได้คนไปเพิ่มครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเขาได้ขอตัวเนโตไปด้วยครับคนที่ชอบพูดจาขัดขากวนประสาทเฟลิกอยู่เรื่อยนั่นก็ทำเอาเนโตหน้าซีดไปเลยครับที่ดึงเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่ในที่สุดกิกิก็เดินทางเข้าเม็กซิโกกับครอบครัวโดยที่ไม่รู้เลยว่าสงครามกำลังรอพวกเขาอยู่เฟลิกลาฟาเนโตก็เดินทางมาที่นี่ด้วยเช่นกันระหว่างทางเนโตก็กวนประสาทไม่เลิกนายคิดว่าตัวเองฉลาดน่าดูสินะที่ไปเลียไข่เปลโดให้อยู่ข้างนายแต่พวกพี่น้องนาลานโฮที่ปกครองพื้นที่กัวดาลาฮาราอยู่เขาไม่สนใจข้อเสนอของนายหรอกคิดซะว่าฉันมาเที่ยวพักร้อนก็แล้วกันในที่สุดก็มาถึงกัวดาลาฮาราเมืองที่สุดแสนจะสีวิไลทั้งสองฝ่ายขับรถสวนกันโดยบังเอิญพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าต่างฝ่ายจะต้องเป็นศัตรูกันในอนาคตกิกิคนของเข้าบ้านใหม่ครับใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสงบส่วนเฟลิกเอาลาฟามาส่งที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาไม่ได้มาเข้าเรียนแน่นอนครับแต่จะมาทำอะไรเดี๋ยวมีเฉลยหลังจากที่เฟลิกส่งลาฟาเสร็จเขาก็มานั่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อรอพบเจ้าถิ่นที่ดูแลที่นี่อยู่พี่น้องนาลานโฮคนนี้จะเป็นคนน้องนะครับส่วนคนพี่ไม่ได้มาด้วยแถมเขายังรู้อีกว่าแก๊งของเปโดกำลังตกที่นั่งลำบากได้ยินว่าคนของรัฐบาลเผาที่นั่นนี่ทั้งสองก็ได้แต่ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่นะตอนนี้เนโตไม่รอช้ารีบดึงเข้าเรื่องทันทีเรามีข้อเสนอสำหรับคุณเฟลิกก็รับหน้าที่ต่ออธิบายไปว่าเรื่องวุ่นวายที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเรามันถือเป็นโอกาสเรากำลังจะหาหุ้นส่วนมันทำให้เขาสนใจมากเลยครับเฟลิกบอกรายละเอียดไปว่าเราจะย้ายฐานการผลิตมาที่นี่ขอแค่คุณคุ้มครองเรื่องตำรวจให้เราจัดการทุกอย่างให้เองแรงงานกระจายสินค้าทุกอย่างแบ่งผลกำไรกัน 50-50 นาลานโฮตอบมาว่าโอเคแต่เอางี้ดีไหมเรามาแบ่งกำไรกันสัก 60-40 ไม่สิเป็น 70-30 ดีกว่าเขาต่อเรื่อยๆครับจนถึง 90-10 เลยและนี่จะเป็นข้อเสนอสุดท้ายสำหรับเขาถ้าไม่เอานายจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นใส่หัวออกไปจากเมืองของฉันซะแถมเขายังกวนประสาทไปอีกว่าได้ยินว่าสาวๆในชินาลัวสวยดีนี่ไหนๆก็จะอดตายกันอยู่แล้วส่งพวกเธอมาสิเดี๋ยวฉันหางานให้เองเฟลิกไม่ได้ตอบอะไรครับปล่อยให้เขาลุกออกไปจากนั้นไม่นานเขาก็พูดขึ้นมาว่ารู้ไหมผมมีข้อเสนออีกข้อให้เฟลิกได้ลุกขึ้นแล้วก็ยิงหัวเลยครับแถมยังซ้ำไปอีกหนึ่งนัดคนที่นั่งอยู่แถวนั้นก็ถึงกับอยู่ไม่ได้รีบวิ่งออกไปทันทีเนโตเองก็ไม่อยากอยู่เช่นกันครับที่นี่มันถิ่นของศัตรูเลยนะถ้าเขายังอยู่ต่อไม่เหลือแน่สติแตกไปแล้วมึงไปตายหากันทั้งคู่เลยไปจังหวะนั้นลาฟาก็เข้ามาพอดีครับเฟลิกเรียกให้เขามานั่งคุยด้วยเขาขอดูสิ่งที่ลาฟาไปเอามาจากมหาวิทยาลัยมันเป็นแผนที่ทางธรณีวิทยาพวกเขากำลังหาจุดที่มีน้ำครับแต่จะเอาน้ำไปทำอะไรเดี๋ยวมีเฉลยให้นะครับระหว่างที่กำลังคุยกันก็ไม่สนใจนาลานโฮที่นอนแห้งอยู่เลยทางด้านของกิกิก็ได้มาประจำการในหน่วยใหม่ที่กัวดาลาฮาราหัวหน้าใหม่ของเขามีชื่อว่าไฮเมก่อนที่จะเริ่มทำงานด้วยกันก็ต้องมีพูดคุยกันบ้างโดยความกระตือรือร้นของกิกิเขาอยากจะเริ่มงานมากครับแต่การทำงานที่นี่ดูเหมือนจะชิลเกินไปสำหรับเขาและอีกอย่างกิกิจะต้องเป็นฝ่ายรวบรวมข้อมูลแทนที่จะเป็นงานบังคับใช้กฎหมายตอนนี้เราไม่สามารถจับกลุ่มใครได้เราไม่มีอำนาจนั้นหน้าที่ของหน่วยเราก็คือรวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทางเหนือนั่นก็ทำเอากิกิเซ็งไปเลยครับตัดกลับมาที่เฟลิกเขากำลังนั่งรออะไรบางอย่างอยู่ก
ก็คือรอให้ตำรวจมารวบครับพวกนี้มาจากสำนักงานความมั่นคงรัฐบาลกลางไม่รอช้าครับแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันทีเฟลิกก็ไม่ได้ร้อนใจอะไรเลยแม้แต่น้อยในตัวที่หนีไปตั้งแต่ตอนแรกก็โดนรวบกลับมาเหมือนกันเขาเดือดมากครับที่เฟลิกไปฆ่าเจ้าถิ่นงานนี้ได้ซวยกันหมดแน่เฟลิกถูกรวบตัวมานั่งรถคันหนึ่งประกบสองข้างด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตัดสินใจเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้ฟังผมเคยเป็นตำรวจนะอย่างน้อยก็เคยเป็นเคยลาตะเวนตอนดึกตามทุ่งชินาลัวคืนหนึ่งผมได้เจอชายคนหนึ่งกำลังตัดดอกตูมจากก้านที่อยู่ในไร่โคตรน่าสงสารเลยเขาดันไปขโมยของจากพวกที่ไม่รู้จักการให้อภัยคนพวกนั้นให้ผมฆ่าเขาแล้วก็ทำให้เขาหายไปแล้วรู้ไหมผมทำยังไงผมพาเขาไปที่ริมทะเลทรายลากเขาลงมาจากรถบอกให้เขาวิ่งหนีไปวิ่งตรงไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นชายคนนั้นเป็นน้องชายของตำรวจที่คุณเรียกเขาว่าเอลอาซูชื่อนั้นทำให้คนที่มาบุกจับเริ่มสนใจเฟลิกยังบอกไปอีกว่าพวกคุณคงเรียกเขาชื่อนั้นสินะแต่ผมเรียกเขาว่าผู้การพาผมไปหาเขาซะสรุปให้สั้นๆเลยก็คือเขาเคยเล่าว่าช่วยชายคนหนึ่งไว้ครับและนั่นเป็นน้องชายของหัวหน้าคนที่มาบุกจับอีกทีทางด้านของกิกิก็มานั่งดื่มที่บาร์ตามคำชวนของไฮเมที่นี่มีคนเพียบเลยตำรวจมาจากหลายฝ่ายมีคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับเขาบทสนทนาก็เลื่อยเปื่อยประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่าคนคนนี้แนะนำให้รู้จักกับเหล่าตำรวจพวกที่ใส่เครื่องแบบคือตำรวจท้องถิ่นพวกเสื้อน้ำเงินคือตำรวจรัฐส่วนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางคือสองโต๊ะด้านหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาผมจะแนะนำให้รู้จักอีกทีเฟลิกได้ถูกพาตัวมายังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อพบกับชายที่เขาเรียกว่าผู้การเขาก็งงแหละครับว่าพวก3คนนี้คือใครโทมัสคนที่มาบุกจับเฟลิกได้เล่าว่าชายคนนี้เคยช่วยน้องชายท่านไว้โทมัสก็คงคิดว่าผู้การอยากจะคุยอะไรกับเขาก่อนแต่ที่จริงแล้วผู้การไม่เคยมีน้องชายครับเรื่องที่เฟลิกเล่ามานั้นเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขามีโอกาสได้ยื่นข้อเสนอกับผู้การอันดับแรกเลยเนโตยืนยันไปว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาอยากจะกันตัวเองออกห่างจากไอ้บ้าเฟลิกจากนั้นเฟลิกก็ยื่นข้อเสนอไปว่าผมมีของอยู่ในกระเป๋ามันเป็นของที่ลาฟาคิดค้นเองกับมือสายพันธุ์ใหม่แรงกว่าของแถวนี้เยอะจากนั้นผู้การก็สั่งให้เอาของของเขามา1กิโลแต่เมื่อเทียบกันแล้วผลิตภัณฑ์ของลาฟาห่อเล็กกว่าเยอะมันสามารถตั้งคำถามให้กับผู้การได้ทำไมน้ำหนักเท่ากันถึงมีขนาดเล็กกว่าลาฟามีหน้าที่อธิบายครับมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ตัวผู้และที่สำคัญมันไม่มีเมล็ดของที่ท่านมีอยู่มันมีก้านมีเมล็ดเป็นส่วนที่ใช้สูบไม่ได้ข้อดีอีกอย่างที่มันห่อเล็กก็คือมันสามารถขนได้มากขึ้นในรอบเดียวและผมกำลังจะหาหุ้นส่วนอยู่ผมขอเสนอ 50-50 คิดว่ายังไงครับและไม่นานพี่ชายของนาลาโฮคนที่เฟลิกฆ่าไปก็โผล่มาเขาเดือดมากครับที่กล้ามายิงน้องชายของเขาไม่รอช้าควักปืนมาเจาะหน้าทันทีผู้การก็ขอให้เขาใจเย็นลงก่อนวางปืนลงซะเมื่อเขาลดปืนลงผู้การก็ได้บอกกับเฟลิกไปว่าขอโทษทีนะแต่ฉันต้องดูแลหุ้นส่วนแล้วก็หันมาเป่านาลานโฮนคนพี่ทิ้งทันทีนั่นเท่ากับว่าผู้การทิ้งหุ้นส่วนคนเก่าเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปิดรับเฟลิกเข้ามาเป็นหุ้นส่วนคนใหม่ความเดือดยังไม่หมดแค่นั้นผู้การจ่อปืนไปที่เนโตเมื่อกี้นายบอกว่าไม่เกี่ยวกับ2คนนี้ใช่ไหมเฟลิกเลยขอให้เขาใจเย็นลงก่อนครับเมื่อกี้แค่ล้อเล่นเขามากับเราดูเหมือนว่าผู้การจะถูกใจพวกนี้มากเลยอันนี้เล็กน้อยนะครับเผื่อใครงงผู้การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางก็จริงแต่เขาเป็นหุ้นส่วนกับพวกค้ายาด้วยเพื่อแลกกับผลประโยชน์ครึ่งต่อครึ่งจากนั้นผู้การก็มายังบาร์แห่งหนึ่งบาร์ที่กิกิอยู่เลยครับไฮเมเลยแนะนำให้รู้จักกับเขาพวกนั้นเป็น DFS สำนักงานความมั่นคงรัฐบาลกลางสรุปง่ายๆเลยก็คือหน่วยงานที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ตามใจแล้วกิกิก็ดูเหมือนจะสนใจผู้การเป็นพิเศษเดินตามเขาไปในห้องน้ำด้วยจังหวะที่ทั้งคู่กำลังล้างมือผู้การก็รบกวนกิกิให้หยิบเช็ดชู่ให้หน่อยและความหวังดีของกิกิยังไม่หมดแค่นั้นเขาได้ทักไปว่ามีเลือดติดอยู่ที่รองเท้าท่านนะครับเมื่อกลับมาที่โต๊ะต่างคนต่างมองหน้ากันทั้งคู่รู้ดีครับว่าไม่ใครก็ใครต้องลงไปอยู่ในหลุมแน่ทางด้านของเฟลิกเขามายังสถานที่แห่งหนึ่งที่รกร้างแห้งแล้งชนิดที่เรียกได้ว่าทะเลทรายแต่ลาฟาคิดว่าที่นี่มีน้ำใต้ดินเยอะครับพอที่จะปลูกกัญชาให้สหรัฐได้เป็นปีที่ลาฟารู้เรื่องนี้ก็เพราะไปหานักธรณีวิทยาในมหาลัยมาครับเนโตก็ถึงกับเอ่ยชมความอัจฉริยะของเฟลิกเลยครับนายนี่มันโคตรบ้าเลยแต่บางทีนายอาจจะรู้จักธุรกิจนี้ดีกว่าฉันเฟลิกตอบไปแค่ว่าผมไม่ได้สนใจธุรกิจของคุณหรอกสิ่งที่ผมต้องการจากที่นี่ก็คือการสร้างจักรวรรดิเขากำลังจะทำให้โลกทั้งใบสั่นสะเทือนโดยพืชที่เรียกว่ากัญชาและตอนนี้ก็จบลงต่อเนื่องกันในตอนที่2ฟาร์มแห่งหนึ่งในเม็กซิโก
หน่วยของกิกิได้นำกำลังบุกเข้าชาร์จที่นี่คนฟาวทุกคนยอมจำนนแต่โดยดีทิ้งอาวุธไม่มีการยิงต่อสู้แล้วสิ่งที่พวกเขาเจอในฟาร์มแห่งนี้คือของกลาง250ปอนด์ก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับกิกิรู้ทันทีว่านี่คือการจัดฉากให้ดูเหมือนกับว่าตำรวจสามารถยึดของกลางได้คนเฝ้าที่นี่ยอมง่ายมากเกินไปไฮเมเลยสอนอะไรเล็กน้อยให้กับเขาคิดว่ามันเป็นการบริจาคตำรวจท้องถิ่นได้ผลประโยชน์ผลงานเล็กๆน้อยๆทุกคนต่างพอใจแต่คุณก็น่าจะรู้นะครับว่าคนเลือดร้อนอย่างกิกิไม่ชอบอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่จังหวะที่กิกิเดินออกมาด้านนอกก็ได้เห็นผู้การอีกแล้วเหมือนว่าเขากำลังสังเกตการอยู่ห่างๆแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรครับรีบเข้ามาเช็คจุดเกิดเหตุอีกทีเป็นศพของนาลานโฮนคนพี่ครับที่ถูกผู้การยิงไปเมื่อคืนแต่ผู้การบอกว่าเพิ่งยิงไปเมื่อสักครู่ตอนที่เขากำลังจะหลบหนีและอีกเรื่องไฮเมรู้จักคนตายดีครับเขาเป็นเจ้าถิ่นของแก๊งย่านนี้และน้องชายของเขาเพิ่งตายไปเมื่อกิกิปฏิปต่อเรื่องราวเสร็จก็สามารถเดาได้ไม่ยากครับต้องมีแก๊งอื่นย้ายเข้ามาในถิ่นของพวกเขาแล้วพวกนั้นคงยึดที่นี่เรียบร้อยแล้วผมขออธิบายสุดยอดกัญชาที่ลาฟาคิดค้นขึ้นมาก่อนนะครับพืชทุกชนิดเกิดมาเพื่อสร้างเมล็ดแต่กัญชาไร้เมล็ดทำให้ทุกอย่างกลับตาลปัดตัวเมียสามารถออกดอกได้โดยไม่ต้องผสมเกสรคล้ายการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วมันจะได้หน่อใหญ่ที่ลิดแรงกว่าเดิมแต่การผสมเกสรข้ามพันธุ์นั้นมันอาจจะทำลายผลผลิตทั้งหมดได้เลยดังนั้นการปลูกกัญชาสูตรของลาฟาจะต้องอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลทรายแยกขาดจากสายพันธุ์อื่นๆซึ่งปัญหามันก็ต้องมีในตัวมันเองเพราะที่นี่แม่งเป็นทะเลทรายนี่แหละลาฟาที่คอยดูแลลูกๆของเขาก็รู้ทันทีครับมันกำลังจะตายเพราะขาดน้ำตอนนี้ลาฟาเป็นหัวหน้าดูแลที่นี่นะครับมีสายตรงมาถึงเขามาจากเฟลิกเองครับเขาโทรมาเช็คว่าผลผลิตของเขามีปัญหาอะไรไหมแล้วมันก็มีจริงๆตอนนี้น้ำไม่พอนักธรณีวิทยานั่นโกหกเราเฟลิกก็เลยอารมณ์ขึ้นครับสั่งให้ลาฟาไปหาน้ำมาให้ได้เรากำลังจะสร้างเครือข่ายกัญชาที่ใหญ่ที่สุดถ้าไม่มีกัญชาเราได้จบเหแน่นายต้องหาทางแก้เรื่องนี้ให้ได้นะลาฟาก็ถึงกับเซ็งเลยครับจะไปหาน้ำมาจากไหนที่นี่มันทะเลทรายหลังจากที่คุยเสร็จเฟลิกก็ได้มาเจอนักบินส่วนตัวของเขาชื่อว่าอามาโดคุ้นไหมครับจากนาโคซีซั่นก่อนเลยอามาโดที่อยู่กับปาโชนั่นแหละครับไทม์ไลน์ระหว่าง2ซีซั่นนี้มันค่อนข้างคาบเกี่ยวกันนะครับนี่เป็นช่วงก่อนที่อามาโดจะได้เจอกับแก๊งกาลีและอีกอย่างอามาโดเป็นหลานของเนโตด้วยนะครับเขาจะมาช่วยเฟลิกทำงานหลังจากนี้ตัดมาที่กิกิเขามานั่งรอภรรยาอยู่ที่คลินิกฝากครรภ์ครับใช่ครับเธอกำลังท้องเลยระหว่างทางที่เขากำลังพาภรรยากลับบ้านก็มีพูดคุยกันนิดหน่อยเรื่องคุณภาพของสูตรนมที่จะให้ลูกนะครับที่นี่นมไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ากิกิดันไปเห็นผู้การเขาให้ครับเขาแทบจะเลิกสนใจภรรยาในทันทีเขาแกล้งทำเป็นเลี้ยวผิดทางครับเพื่อขับรถตามผู้การไปกิกิสังเกตเห็นผู้การขับรถไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเขาเลือกที่จะจอดรอและสังเกตการครับภรรยาของเขาก็เริ่มสงสัยแล้วล่ะครับว่ากิกิกำลังทำอะไรแต่เขาก็หาเรื่องเปลี่ยนประเด็นครับไม่ยอมบอกเธอไปตรงๆสลับมาที่มหาวิทยาลัยคณะธรณีวิทยาลาฟาเดินหน้าเครียดมาเลยครับพร้อมกับลูกน้องอีก2คนเขามายังคลาสเรียนห้องหนึ่งอาจารย์ที่กำลังสอนอยู่ก็ดูจะอึ้งไม่น้อยพวกเขาไล่นักเรียนทุกคนออกไปจากห้องจากนั้นก็ตรงดิ่งไปหาอาจารย์คนนั้นลาฟ้าบอกกับเขาไปว่าลูกๆของฉันกำลังจะตายเพราะแกเลยแอร์ฮอกหักทางด้านของกิกิเขาเอาภรรยาไปส่งที่บ้านก่อนแล้วนะครับแล้วก็เอากล้องส่องทางไกลมาคอยแอบดูสถานที่ที่ผู้การเข้าไปอีกรอบถ่ายรูปจดบันทึกใช้เวลาสังเกตการอยู่ด้านนอกนานมากตัดมาที่โอกินากาเมืองแห่งหนึ่งในประเทศเม็กซิโกเฟลิกได้ขึ้นเครื่องมาที่นี่ก็เพื่อพบกับปาโบอาคอสตาไม่ใช่เอสโกบาร์นะครับคนละคนกันเลยที่เฟลิกมาที่นี่ก็เพราะอยากได้ความร่วมมือจากเขาอาคอสตาดูแลเขตโอกินากาอยู่ครับเฟลิกยื่นข้อเสนอไปว่าเราจะผูกขาดกัญชาทั้งหมดในเม็กซิโกเมื่อเราควบคุมตลาดได้เราจะสามารถกำหนดราคาได้เองยิ่งไปกว่านั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาตัดราคาเราอาคอสตาเลยให้ความเห็นไปว่าถ้าจะทำแบบนั้นเราจะต้องให้ทุกพลาซ่าเอากับเราด้วยพลาซ่าคืออะไรหรอครับมันเป็นอารมณ์แบบแก๊งใหญ่ที่ดูแลแต่ละเขตพื้นที่นะครับในเม็กซิโกจะเรียกว่าระบบพลาซ่าเฟลิกก็พยายามหาทางให้อาคอสตาสบายใจเขาจะจัดงานประชุมแก๊งใหญ่ขึ้นเร็วๆนี้และเพื่อให้คุณแน่ใจคุณจะลองมาดูก็ได้สุดท้ายอาคอสตาก็ตอบไปว่านายดูเป็นคนที่ฉลาดนะแต่บอสของนายไม่ค่อยฉลาดเลยเปโดไม่ใช่คนที่ฉันอยากทำธุรกิจด้วยอาคอสตาเคยมีเรื่องบาดหมางกับเปโดมาก่อนครับนั่นทำให้เขาไม่ยอมตกลงด้วยเฟลิกก็ต้องทำทุกวิถีทางโกหกไปว่าเปโดฝากมาขอโทษเรื่องนั้นแล้วเขาเสียใจอย่างสุดซึ้งนั่นก็ทำให้อาคอสตาอ่อนลงมาบ้างเนโตที่ฟังอยู่ก็ถึงกับมองบนเลยครับ
ระหว่างทางที่พวกเขากำลังกลับความใกล้ชิดระหว่างอามาโดกับเฟลิกก็เพิ่มขึ้นมีการพูดคุยกันระหว่างทางอามาโดถามไปว่าถ้านายผูกขาดกัญชาได้นายสามารถส่งให้อเมริกาเล่นได้เป็นปีๆแต่นายจะส่งออกยังไงล่ะรถบรรทุกเหรอและเหมือนว่าเฟลิกจะไม่ได้คิดเรื่องนั้นไว้ครับอามาโดเลยเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้เขาเครื่องบินสิเพื่อนมันคืออนาคตความฝันของเฟลิกคือการสร้างสหพันธ์พ่อค้ายาเม็กซิกันเพื่อทำให้ฝันของเขาเป็นจริงเขาจะต้องพาบอสจากหลายพลาซาที่เหมาะสมมาร่วมวงกันให้ได้มากพอนั่นแปลว่าเขาต้องการคนที่น่ากลัวที่สุดในเม็กซิโกให้มาลองทำงานร่วมกันสักครั้งแม่งไม่ง่ายเลยแต่เฟลิกเข้าใจคนพวกนี้มากพอเขาทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเขารู้ว่าไอห่าคนไหนชอบให้เลียไข่และคนไหนอยากฟังแต่ตัวเลขล้วนๆเรียบร้อยครับเฟลิกกำลังจัดให้มีการประชุมเกิดขึ้นที่กัวดาลาฮาราและสิ่งที่พวกบอสของพลาซ่าเหล่านั้นต้องการก็คืออยากให้มีคนของ DFS เข้ามาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะปลอดภัยผู้การเลยส่งต่อหน้าที่นี้ให้กับผู้กำกับเลยและชื่ออย่างเป็นทางการของ DFS ก็คือกองบังคับการความมั่นคงส่วนกลางตาของพวกเขาเป็นเสือเพราะไม่รู้สิแต่ทำไมจะไม่เอาล่ะเสือเท่ดีออกพวกเขามีเพลงประจำองค์กรกันด้วยนะดูจะพิลึกหน้าดู DFS ถูกก่อตั้งมาเพื่อเหตุผลทางสงครามเย็นเพื่อพิสูจน์ว่าเม็กซิโกสามารถงัดข้อกับโซเวียตได้หน่วยงานนี้จึงถูกก่อตั้งขึ้นมาง่ายๆเลยก็คือองค์กรที่มีสิทธิ์มากเกินไปการที่มีตราของ DFS นั้นเท่ากับว่ามีสิทธิ์ในการรีดไถ่เต็มที่การขนส่งยาฆ่าคนจะทำหาอะไรก็ได้ตามใจเฟลิกจึงอยากให้เขามาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยตัดมาที่ลาฟาเขาได้พานักธรณีวิทยามาที่ไร่ของเขาเลยครับอาจารย์คนนี้บอกไปแค่ว่ามันก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนกันบ้างแน่นอนว่าคนของลาฟาไม่เห็นด้วยครับเขาเหนื่อยล้าจากการขุดหาน้ำมาเต็มทีแล้วส่วนลาฟาก็ไม่มีทางเลือกเขาลงหลักปักฐานที่นี่ไปแล้วยังไงเขาก็ต้องหาน้ำให้เจอหุบปากแล้วไปขุดหลุมต่อซะจากนั้นก็กลับมาหาอาจารย์เขาสั่งให้เก็บของเราจะต้องไปหาแหล่งน้ำทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ทางด้านของกิกิเขาได้เอารูปที่ไปแอบถ่ายมาให้กับไฮเมจุดนี้พวกพ่อค้ายาเข้าออกกันบ่อยมากธุรกิจของพวกนั้นกำลังเติบโตที่น่าสงสัยอีกอย่างก็คือทะเบียนรถมันกระจายไปทั่วทุกทิศทางมันหมายความว่าพวกนั้นส่งออกนอกรัฐเราจะต้องบุกจับเดี๋ยวนี้ไฮเมเหมือนจะไม่เห็นด้วยครับคิดว่ามันเป็นแค่การคาดเดาเอาเฉยๆและอีกเรื่องที่เป็นปัญหามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะให้คนของรัฐบาลบุกจับงานใหญ่ขนาดนี้มันไม่เหมือนกับสอนแมวให้ไปคาบสิ่งของมากีกีก็ไม่ยอมแพ้ครับยังไงเราก็ต้องให้พวกนั้นทำงานไม่ใช่แค่รอของบริจาคไปวันๆในที่สุดไฮเมก็เลือกที่จะเอาด้วยครับและคุณอยากรู้ไหมว่าการทำงานในเม็กซิโกมันห่วยแตกแค่ไหนส่วนที่ยากสุดไม่ใช่การบุกจับแต่เป็นการลากคอให้ตำรวจมาทำงานตั้งหากก่อนอื่นคุณจะต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาเข้าเวรและภาวนาให้เขารับฟังคุณคุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลมากพอที่จะให้รู้เรื่องแต่ไม่ใช่บอกทั้งหมดมันเป็นศิลปะขนาดแท้กล่อมให้หน่วยงานส่วนกลางทำหน้าที่ของตัวเองแล้วสุดท้ายพวกเขาก็นำกำลังออกมาได้บุกทะลวงเข้าไปในโรงงานทันทีกระจายกำลังพลค้นจุดต่างๆของโรงงานนั้นปฏิบัติการครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ยากคนเฝ้าก็ยอมจำนนอย่างง่ายดายและในที่สุดกีกิก็ได้มาถึงรถบรรทุกที่เขาหมายตาไว้รีบเอาคีย์มาตัดเหล็กทันทีแล้วเมื่อเปิดดูก็พบว่ารถคันนั้นมีแต่ท่อ PVC นั่นทำให้กิกิหน้าแตกไม่น้อยมีการพูดจาแซวจากตำรวจว่าเราจะตั้งข้อหาพวกนี้ว่าอะไรดีครอบครองท่อ PVC อันตรายงั้นหรอช่างประปาในอเมริกาได้โกหกหดแน่การปฏิบัติการล้มเหลวครั้งนี้ทำให้ไฮเมหมดความน่าเชื่อถือในทันทีเขาขอให้กิกิช้าลงมาบ้างลดความเลือดร้อนของคุณลงมาในที่สุดเขาก็ได้แต่จ้องมองรถคันนั้นที่มีแต่ท่อ PVCลาฟาก็พยายามขุดหาน้ำไม่เลิกหลุมแล้วหลุมเล่าที่เขาต้องสุ่มไปเรื่อยๆการจะส่งออกกัญชาเป็นอันดับหนึ่งจะทำได้ยังไงถ้าหากไม่มีกัญชากลับมาที่เฟลิกเขามาหาเพื่อนสาวสมัยเด็กเธอมีชื่อว่าอิซาเบลลาเด็ดใช้ได้เลยและที่พวกเขามาที่นี่ก็เพื่อพบบุคคลสำคัญของเขตตีหัวหน้าแก๊งนี้ไม่เหมือนกับแก๊งทั่วไปพวกเขามักจะมีลูกค้าเป็นชนชั้นสูงเช่นดารานักร้องหรือพวกที่รวยล้นฟ้าจัดงานปาร์ตี้กันได้แบบรายวันก่อนที่จะเข้าไปพบบอสอิซาเบลล่าก็แนะนำให้รู้จักกับคนหนึ่งที่สามารถทำธุรกิจโคเคนกับเฟลิกได้แต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธครับโคเคนมันขายยากมากมันเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่มมากเกินไปในที่สุดเฟลิกก็ได้เข้าพบบอสของเขตตีหัวหน้าเขามีชื่อว่าอัลบาโตเขาทำธุรกิจโคเคนครับในบรรดาบอสของแต่ละเขตเฟลิกดูจะเกรงกับคนนี้มากที่สุดแล้วครับเขามาที่นี่ก็เพื่อขออนุญาตส่งของจากชินาลัวผ่านตีหัวหน้าเราสัญญาว่าจะไม่เป็นคู่แข่งกับคุณและมันจะดีสำหรับคุณด้วยองค์กรเพียงองค์กรเดียวนั่นแปลว่าจะมีความรุนแรงน้อยลงผมสัญญาผมจะไม่เข้าไปแทรกแซงธุรกิจของคุณ
เราจะเป็นเหมือนเพื่อนบ้านในอุดมคติก่อนหน้านี้อัลบาโตค่อนข้างจะไม่เอาด้วยครับแต่เพื่อเห็นกับอิซาเบลลาเขาเลยอนุญาตครับสุดท้ายก็ตั้งแง่ไว้ว่าผมไม่คิดว่าเม็กซิกันจะรวมเป็นองค์กรเดียวได้ยิงคนจากชินารัวด้วยไม่ต้องพูดถึงมันดูจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่าเคืองกันนะเฟลิกเขาตอบมาแค่ว่าผมขอเวลานิดหน่อยผมจะเปลี่ยนความคิดของคุณเองเอาเป็นว่าผ่านมาได้ด้วยดีครับกิกิที่เพิ่งหน้าแหกมาเขาก็ไม่ยอมแพ้มาดักรอที่เดิมรถบรรทุกคันนั้นที่เขาสงสัยฝังใจในที่สุดมันก็ขับออกมาจากโรงงานเขาตัดสินใจสตาร์ทรถขับตามไปทันทีครับทางด้านของลาฟาก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันขุดแล้วขุดอีกจนดึกดื่นลูกน้องของเขาหลายคนหลับไปก่อนแล้วร่างกายของเขานั้นอ่อนล้าเต็มทีวิธีการสุดท้ายที่เขาเลือกใช้ก็คือระเบิดเล่นโยนลงไปในหลุมที่เขาขุดเลยลูกแรกยังนิ่งอยู่ครับแต่ก็ทำให้ลูกน้องของเขาตื่นมาจากการหลับไหลหลายคนพยายามห้ามลาฟาแล้วครับแต่เขาไม่ฟังยัดลูกที่สองตามไปทันทีและสุดท้ายเขาก็เทหมดลังเลยครับใช้ระเบิดอีกลูกเป็นตัวจุดชนวนรอบนี้หลายบึ้มเลยครับแต่ผลลัพธ์นั้นก็ยังเงียบอยู่ไม่นานก็มีเสียงบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินในที่สุดน้ำก็พวยพุ่งออกมาเขาทำสำเร็จครับในที่สุดเขาก็หาแหล่งน้ำเจอวิธีการเฉลิมฉลองของเม็กซิโกค่อนข้างจะแปลกไปจากชาวบ้านเล่นยิงปืนขึ้นฟ้าฉลองกันเลยครับตัดมาที่เฟลิกในที่สุดก็ถึงเวลาที่หลายฝ่ายมาประชุมกันพวกเจ้าพ่อขายยาสุดน่ากลัวมากันครบแล้วเขาเองก็ต้องกดดันเป็นธรรมดาภรรยาของเขาก็ทำหน้าที่ที่ดีให้กำลังใจจนวินาทีสุดท้ายทางด้านของกิกิเขาขับรถตามรถบรรทุกคันนั้นมาเรื่อยๆตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนรถของเขาน้ำมันก็เริ่มล่อยหล่อลงไปทุกทีเขาขับผ่านปั๊มน้ำมันด้วยนะครับแต่ถ้าแวะเติมแล้วก็จะต้องละสายตาจากรถบรรทุกคันนั้นทันทีเขาเลือกที่จะกลั้นใจขับต่อไปครับกลับมาที่งานประชุมคุณอาจจะลืมไปแล้วนะว่าเฟลิกนั้นเป็นแค่ลูกน้องส่วนบอสของเขาก็คือเปโดพวกเขาได้มาถึงจุดที่ยากลำบากที่สุดแล้วสิ่งสุดท้ายที่สามารถรวมแก๊งค้ายาเข้าด้วยกันได้ก็คือเปโดต้องยอมคืนดีกับอาคอสตาจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เฟรดิกโกหกอาคอสตาไปว่าเปโดยอมขอโทษแล้วนั่นทำให้เปโดไม่พอใจหนักเลยครับเฟลิกก็เลยพยายามขอร้องทุกวิถีทางถ้าเรื่องนี้เรียบร้อยบอสจะได้คุมองค์กรกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกแค่จับมือกับเขาแล้วพูดคำว่าขอโทษไม่กี่คำไม่ใช่แค่อาคอสตาทุกคนจะเคารพบอสบอสจะได้เป็นราชาและเหมือนกับว่าเปโดจะอ่อนกับคำเยินยอสารเสริญนะครับเขาจึงตัดสินใจคืนดีกับอาคอสตาและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้นำแต่ละพลาซ่ารวมไปถึง DFS ที่จะมาประสานงานด้านความปลอดภัยให้วันนี้เป็นวันสำคัญของเราทุกคนเราสามารถตั้งสมาคมขึ้นมาได้แล้วทุกคนในที่ประชุมยินดีเป็นอย่างยิ่งมันคือเวลาของการเฉลิมฉลองแต่อยู่ดีๆอาคอสตาก็ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าวันนี้เป็นวันที่ผมภาคภูมิใจที่ได้เห็นชาวเม็กซิกันรวมตัวกันผมอยากจะดื่มให้กับชายที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ชายที่พาทุกคนมารวมตัวกันทีแรกเปโดคงคิดว่าอาคอสตากำลังพูดถึงเขากำลังจะลุกขึ้นเลยครับแต่ไม่ใช่อาคอสตาหมายถึงเฟลิกการกระทำนี้ทำให้เปโดหน้าแตกยับเลยครับเขาไม่พอใจอย่างมากทันใดนั้นเฟลิกก็ได้แก้ต่างให้กับบอสของเขาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากไม่มีการนำของเปโดเราเป็นหนี้คุณมากมายครับการแก้ต่างของเฟลิกก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับทุกคนยอมรับแต่เปโดไม่ยอมรับเขาได้พูดขึ้นมาว่าผมยินดีที่จะดำเนินข้อตกลงอันยอดเยี่ยมแต่ผมขอแก้ไขเพียงข้อเดียวเราจะไม่ทำงานกับไอ้พวกตอแหลลวงโลกเราจะต้องตัดอาคอสตาออกไปใส่หัวไปจากสมาคมของฉันซะซึ่งนั่นมันส่งผลกระทบมหาศาลเลยครับถ้ายังมีอาคอสตาเป็นคู่แข่งอยู่ละก็การตัดราคาก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีกลายเป็นว่าทุกคนในสมาคมถอนตัวหมดครับทุกอย่างที่เฟลิกทำมามันล้มเหลวแม้กระทั่ง DFS ก็ไม่เอาด้วยทุกอย่างพังลงต่อหน้าต่อตาเพราะปากของคนคนเดียวเลยเมื่อทุกคนเดินออกไปก็ยิ่งทำให้เปโดหัวร้อนขึ้นไปอีกที่เฟลิกทำเขาเสียหน้าต่อคนระดับสูงมากมายกลับมาที่กิกิเขาขับรถตามรถบรรทุกคันนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งรถของเขาน้ำมันหมดรถบรรทุกคันนั้นได้เลี้ยวไปยังทางลูกหลังออกจากเส้นทางหลักเขาไม่มีทางเลือกครับถ้าหากปล่อยไปทุกอย่างที่ทำมาก็เท่ากับศูนย์เขาตัดสินใจทิ้งรถเลือกที่จะเดินไปตามเส้นทางนั้นทางด้านของเฟลิกที่ฝันสลายเขาก็เตรียมใจรับชะตากลับแล้วครับไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องโดนเปโดสั่งเก็บแน่นอนทีแรกอามาโดตัดสินใจจะพาเขาหนีครับแค่เฟลิกสั่งมาเขาก็พร้อมที่จะบวกกับคนเฝ้าเฟลิกเลือกที่จะยอมครับขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดดูแลตัวเองกันด้วยนะเขาได้เอาสร้อยกางเขนให้กับเนโตฝากส่งตรงไปถึงภรรยาของเขาด้วยก่อนที่จะอำลากันเนโตที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเฟลิกมาตั้งแต่ต้นเรื่องได้ชื่นชมเขาไปว่าไอเดียของนายมันเยี่ยมมาก
หลังจากนั้นเฟลิกก็ขึ้นรถไปกับพวกของเปโดเขารู้ตัวดีครับว่ายังไงก็ไม่รอดพูดทิ้งท้ายไว้ว่าบอกลูกเมียผมด้วยว่าฝังผมไว้ที่ไหนแต่เปโดเลือกที่จะปฏิเสธครับฟังนะหัดเจียมกะลาหัวไว้บ้างแล้วก็อยู่เฉยๆไว้ซะไม่ทันไรก็มีรถตำรวจขับตามพวกเขามาสั่งให้พวกเขาหยุดรถดูเพื่อนๆก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่สายตรวจใช่ไหมครับเปโดก็คิดแบบนั้นสั่งให้ยัดเงินไปสัก500เดี๋ยวก็จบแต่ตำรวจคนนั้นไม่จบครับขอดูบัตรทันทียิงเปโดแข่งข้อกับตำรวจก็โดนกดดันมากขึ้นไปอีกสุดท้ายพวกเขาก็ลงมาจากรถกันหมดยืนหน้ากระดานเรียงหนึ่งโดนตรวจบัตรกันหน้าจ่อยเลยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเพิ่มอีกหลายคน3คนสุดท้ายก็คือเนโตผู้การและผู้กำกับจาก DFS เปโดก็ต้องงงแหละครับทำไมเนโตถึงไม่อยู่ที่นี่ได้พูดยังไม่ทันจบผู้กำกับก็สั่งให้คนของเขายิงพวกเปโดทิ้งทันทีและผู้กำกับก็บอกกับเฟลิกว่าองค์กรนี้จะสร้างขึ้นมาไม่ได้หากไม่มีนายจังหวะนั้นผู้กำกับก็กำลังไปซ้ำเปโดเฟลิกเลือกที่จะห้ามไว้ครับเขาขอปืนมาเองเลยเรียกเปโดให้หันมามองแล้วก็ลั่นใส่หัวไป1นัดหลังจากนั้นเนโตก็ยื่นสร้อยกางเขนคืนให้เขาคนสุดท้ายที่ยังเหลือรอดก็คือคนขับรถตำรวจได้พาเขามาคุกเข่าต่อหน้าเฟลิกเขาเอาปืนจ่อแล้วถามไปว่านายชื่ออะไรคำตอบของชายคนนั้นก็คือชาโปคุ้นใช่ไหมครับมันมีซีรีส์สปินออฟที่ชื่อว่าเอลชาโปผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับแต่เดือดแน่นอนเฟลิกถามเขาไปว่านายอยากจะทำงานให้ฉันไหมชาโปพยักหน้าครับนั้นสามารถทำให้เขารอดตายมาได้สุดท้ายผู้กำกับก็ได้บอกกับเขาไปว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วนั้นเท่ากับว่าองค์กรที่เฟลิกสรรสร้างมามันยังอยู่ครับส่วนคนที่ถูกตัดออกไปก็คือเปโดที่เป็นคนเรื่องมากอยู่คนเดียวเลยครับทางกิกิก็ได้เดินเท้าตามถนนมาเรื่อยๆตั้งแต่มืดจนถึงเช้ามีรถบรรทุกคันนึงขับผ่านเขาไปคน6คนถูกคลุมหัวไว้อยู่ท้ายรถนั่นก็ทำให้เขาเกิดความสงสัยมากครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีอีกหลายคันขับตามมาทั้งรถบัสรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกคนล้วนถูกคลุมหัวไว้มันจะมีความหมายยังไงกันแน่ติดตามได้ในตอนหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันตอนนี้เป็นแค่ช่วงแรกในการปูเนื้อเรื่องจะไม่ค่อยมีอะไรสรุปมากเท่าไหร่ครับง่ายๆเลยก็คือซีซั่น1เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามยาเสพติดในประเทศเม็กซิโกตัวหลักจะมีเฟลิกที่เป็นฝ่ายค้ายาเขาฉลาดโคตรมีความชำนาญในการต่อรองเจรจาแต่ก็ยังมีอารมณ์เลือดเย็นให้ได้เห็นกันบ้างคุณสมบัติของเขาเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบและในไม่ช้าเขาจะต้องขึ้นเป็นเจ้าของอาณาจักรกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนทางด้านของ DEA เจ้าหน้าที่สุดเลือดร้อนชื่อว่ากิกิเป็นชายที่อุทิศทั้งชีวิตไล่ล่าพ่อค้ายาอย่างสุดหัวใจเขาจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวงการค้ายาอย่างแน่นอนกิกิได้ย้ายเข้ามาในเมืองกัวดาลาฮาราเพราะว่าหน่วยเก่าของเขาไม่เอื้อต่อการไล่ล่าพวกค้ายาเลยสักนิดและการมาของเขาในครั้งนี้ก็ได้เจอกับของหนักเลยส่วนเฟลิกเริ่มต้นจากการเป็นตำรวจในเมืองชินาลัวและเขาก็ยังเป็นหนึ่งในพวกค้ายาด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งสถานการณ์บีบบังคับทหารของรัฐบาลกลางมากวาดล้างพื้นที่เขารู้ชะตากรรมดีครับว่าแก๊งของเขาต้องล่มสลายแน่เฟลิกเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเขาจะต้องย้ายไปพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องนั่นก็คือเมืองกัวดาลาฮาราเหตุผลก็คือเมืองนี้เป็นย่านที่เจริญแล้วหากมีทหารจากรัฐบาลบุกเข้ามาแล้วก็จะต้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่พวกนั้นจะไม่กล้าทำอะไรกระโตกกระตากที่นี่และไอเดียอย่างที่2ก็คือการที่เขาจะขึ้นเป็นราชาโดยที่ไม่ต้องสู้รบก็คือการรวมแก๊งเป็นปึกแผ่นเดียวกันมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับการที่ต้องโน้มน้าวพวกป่าเถื่อนพวกนี้ให้มารวมตัวกันแต่เขาสามารถทำมันได้ปัญหาเดียวของกลุ่มนี้ก็คือเปโดหัวหน้าเก่าของเฟลิกเขาเรื่องมากครับหยิกในเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองปฏิเสธการเข้าร่วมแก๊งของออคอสตาคนอื่นๆที่เห็นท่าทีไม่ดีแล้วก็ถอนตัวเช่นกันสุดท้ายก็อย่างที่คุณรู้พวก DFS กลับมาช่วยเฟลิกเขียบเลโดทิ้งทันทีและสมาคมพ่อค้ายาของพวกเขาก็ได้เริ่มขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการปูเนื้อเรื่องในช่วงต่อไปคุณจะได้เห็นความฉลาดผสมความดิบเถื่อนของเฟลิกบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสามารถหยอกล้อ DEA ได้เหมือนกับลูกเจี๊ยบตัวหนึ่งและถ้าคุณชอบก็อย่าลืมมาฟังผมสปอยกันอีกนะครับสวัสดี